อะโลขยาบปรมาลภาควายว่ามีโลกเป็นลาบอันอร่อยช่อง YouTube พี่แอนพี่ Channel ช่องที่นำเสนอแต่เรื่องการท่องเที่ยวการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินการทำมาหากินบ่สนใจบ่เฮ็ดบ่ทำบ่เสนอเจ้าเป็นคนเหลือเวียกซะบ่เจ้าเป็นคนบ่มีเวียกซะบ่คือมีแต่ไปเที่ยวแท้คือมีแต่ไปเที่ยวกระดอกกระเดียเป็นตานายขออนุญาตจูงมืออันสูงเกียรติของพ่อแม่พี่น้องครับเบอร์ที่สิพาเดินทางไปเมืองซ้ำเหนือครับไปเบิ่งเรื่องราวชีวิตของคุณครูนะครับของคุณครูท่านหนึ่งนะครับมาเปิดร้านขายเครื่องหรือร้านขายของอยู่สวนสาธารณะกลางเมืองหัวพันซ้ำเหนือเด้อพี่น้องเด้อสวนสาธารณะสวนสาธารณะแห่งนี้สวนดังกล่าวนี่สร้างโดยรัฐบาลทศเวียดนามนะครับประเทศไทยเอิ้นว่าประเทศเวียดนามนะครับแต่ที่เราสสเวียดนามนะครับย่อมาจากหยังพี่น้องก็ไปสอบเบิ่งเอาเองนะครับอันนี้คือหอแก้วครับสัญลักษณ์ของเมืองหัวพันธุ์ซ้ำเหนือพี่น้องเด้อเมืองหัวพันธุ์มันเถอะเป็นยังจังหัวพันธุ์มันที่เอาผ้าพันหัวครับพี่น้องเป็นชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์ที่พันธุ์นึงอยู่บนดอยเป็นผู้สูงเวลาสี่คนเขาขนเครื่องขนของก็เอาเทินทั้งหัวบาดนี้หัวมันเจ็บครับก็เลยเอาผ่ามาพันหัวเป็นกลมๆแล้วก็ของว่างของเทินนะครับขนทรงขนเคลื่อนใหญ่ของพวกนั้นเพราะว่าจะเป็นเขาของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการเกษตรขนเขาขนพวกพริกขนผักอย่างเสียพี่น้องเป็นเขาเทินทั้งหัวทั้งหัวเพิ่นมีผ่าก็เรียกว่าหัวพันหรือพันหัวนั่นเองเป็นที่รู้กันนะครับพี่น้องเนาะเมืองซ้ำเหนือหัวพันนี้สัญลักษณ์ของเมืองคือหอแก้วเด้อหอแก้วพอพี่น้องได้เข้าไปในเมืองซ้ำเหนือหัวพันอีหลีพี่น้องอยู่หันเพิ่นเป็นผู้ไทยเลยเพิ่นเป็นผู้ไทยเว้าผู้ไทยคือบ้านเฮาเว้าผู้ไทยคือกาฬสินธุ์มันเถาะเพิ่นพันว่าหอแก้วหอแก้วหอแก้วหมู่เจ้าเพิ่นบ่หอแก้วซั่นเอ้ามาหยังเนาะหอแก้วหอแก้วสำเนียงเพื่อนพันว่าหัวแก้วเฮาจอบแต่ฟังว่าหัวแก้วก็เลยบ่เข้าใจกันจักเทื่อในที่สุดจังมาถึงบางอ้ออ๋อเขาบอกเฮาว่ามันอยู่แถวๆหัวแก้วหั่นล่ะหัวแก้วหัวแก้วว่าแต่ถามจริงก็บ่ได้นี่คืออาหารเย็นมื้อแรกที่เฮาเดินทางไปถึงเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันนะครับเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันเป็นอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวชาติพันธุ์เป็นคนอยู่ทั้งผู้ด้วยอีกชนกลุ่มหนึ่งเขาจะกินแต่ของมันๆนะครับอันนี้มันจะเป็นหมูย่างมันเถอะกินกับผักมันจะมีเส้นคือเส้นก๋วยเตี๋ยวกับมีน้ำจิ้มคล้ายๆกับขนมจีนหรือข้าวปุ้นนั่นแหละพี่น้องเพิ่นกินกันแบบนี้นะครับพี่น้องหมูที่ย่างนั่นมันเหลือเกินเป็นข้าวแล้งหลังจากกินข้าวแล้งแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนชนเผ่าชาติพันธุ์เพิ่นก็สานกระติบเข่านี่พี่น้องย่างมาขายนะครับถือเช้าหาพันอันหนึ่งก็เลยถือสองอันขณะนั่งกินข้าวอยู่ก็มองไปทางหอแก้วหรือหอแก้วตามสำเนียงภาษาไทยเนอะพี่น้องผู้ไทยอยู่ซ้ำเหนือเพิ่นว่าหอแก้วหอแก้วมาอย่างน้อหอแก้วมันเถอะเขาก็นึกบ่ออกว่านี่อ๋อหอแก้วมือต่อมายังคือดอกเลยพี่น้องยังถึงบางอ้อมันเถอะกินข้าวแล้วก็ไปหาเลาะตามภาษาของคนมักเลาะมันเถอะเพื่อนไปกับไดเวอร์นะครับผมเป็นโคไดเวอร์มันเถอะนั่งกินข้าวอยู่นี่มองลงไปยังถนนด้านล่างก็จะเห็นหอแก้วสง่างามนะครับสัญลักษณ์ของซ้ำเหนือหัวพันนี่คือสวนสาธารณะกลางเมืองแล้วมีน้ำพุน้ำตกแล้วเพิ่นก็ทดลองเปิดน้ำพุครับเพื่อนเปิดน้ำพุอยู่สวนสาธารณะนะครับอยู่หลังสวนสาธารณะนี่ไปจะมีภูเขาลูกนึงนะครับเพิ่นอัญเชิญพระองค์ตื่นจากวัดด้านล่างหรือวัดที่อยู่ลุ่มขึ้นไปวัดที่อยู่เทิงครับเพื่อนสวนสาธารณะบ่อนนี้เพิ่นก็ทดลองเปิดน้ำพุคนก็มาเพิ่งมาเที่ยวยิ่งเราการก่อสร้างยังบ่แล้วนะครับเนาะคนงานส่วนหลายก็มาจากประเทศเวียดนามนะครับมาสร้างให้โดยรัฐบาลของทศเวียดนามเฮ็ดให้นะครับซ้ำเหนือหัวพันนี่ชายแดนติดกับเวียดนามนะพี่น้องเด้อชาวเมืองซ้ำเหนือก็มาเที่ยวมาชมนะครับมาเที่ยวมาชมเมืองนั้นจริงๆแล้วเฮาก็บ่ได้ว่าโฟกัสจุดนี้จริงๆเราจะพาไปโฟกัสเรื่องคุณครูนะคุณครูท่านนึงเพิ่นมาเปิดร้านขายเครื่องหรือร้านขายของอยู่ข้างๆสวนสาธารณะบ่อนนี้เนาะเฮาก็เลยไปเห็นก็ไปนั่งสอนนั่งถามเพิ่นถามไปถามมาเพิ่นว่าเป็นครูว่าซั่นเอาเป็นครูคือได้มาขายเครื่องเท่านี้ว่าซั่นขายเครื่องเท่านี้ได้เฮาก็เป็นครูได้ปีเดียวแต่เป็นครูฝึกหัดมา6ปีว่าซั่นเพิ่งได้บรรจุคําว่าครูฝึกหัดก็คือ
ครูฝึกสอนครูอัตราจ้างประมาณนั้นเด้พี่น้องคณะที่ฝึกสอนหรือคณะที่เป็นอัตราจ้างอยู่คุณครูในประเทศลาวนั้นเพิ่นสิบ่ได้เงินเดือนเด้พี่น้องฟังดีๆแล้วบ่ได้เงินเดือนนี่เอ้าบ่ได้เงินเดือนจะไปอยู่เฮ็ดหยังสอนอยู่เฮ็ดหยังไปเฮ็ดหยังก็ไปด้วยความรักไปด้วยใจนะครับต้องมีใจแล้วก็ต้องบ้าครับคนที่เลยมันจุไวที่สุดน่ะ4ปีว่าพี่น้องเรียนครูจบออกมาแล้วมาเป็นครูฝึกหัดบางคนก็4ปีบางคนก็5ปีบางคนก็6ปีแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝึกหัดอยู่6ปีแล้วก็ปีนี้เพิ่นได้บรรจุเป็นปีแรกเป็นครูอีหลีอีหลอได้เงินเดือนจากรัฐบาลมันก็เงินเดือนนั้นกับบ่พอกินเพิ่นก็เลยมาเปิดห้างขายเครื่องว่าซั่นลูกค้าสวนสาธารณะบ่อนี่นะครับลูกค้าเพิ่นก็หลายนี่ครับหน้าตาของคุณครูท่านนี่ก็ประมาณนี้ห้างขายเครื่องเพิ่นก็ประมาณนี้เงื่อนเพื่อนนั่นบ่ไกลเลยพี่น้องเงื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะเองเพื่อนกับมีแฟนแฟนเป็นขับรถบรรทุกนะครับเนาะขับรถบรรทุกระวังเวียงจันทไปลงพระบางแน่เวียงจันทมาซ้ำเหนือหัวพันแน่มาเสี่ยงขวงแน่ว่าเป็นขับรถบรรทุกของบริษัทมันบริษัทเขาสร้างไปใส่จ้างไปใส่ลูกค้าให้คนยังไปส่งรถบรรทุกน่ะก็เป็นบรรทุกสิบล้อล่ะพี่น้องก็ไปนะครับเดือนนึงสามีเพิ่นหรือแฟนเพิ่นก็สิเลยเดินทางมายังสําเหนือหัวพันอยู่ประมาณ2เทื่อมันจังได้เจอกันเพิ่นก็มีลูกนะครับเมื่อนั้นลูกเพิ่นก็มาขายเครื่องขายของนําลูกเพิ่นก็ยังใส่ชุดนักเรียนมาเด้อพี่น้องเด้อยังใส่ชุดนักเรียนมามื้อนั้นข้าพเจ้าก็มีเสื้อไปนะครับเป็นเสื้อคอปกหรือขบเสื้อคอปกหรือซึกบ้านเฮาเอิ้นเสื้อโปโลนั่นล่ะอันนั้นว่าสิเป็นสีหยังก็ได้สกินว่าจังไรก็ได้นะครับเพิ่นก็สามารถใส่ไปโรงเรียนได้แต่ว่าเสื้อด้านนอกเพิ่นเป็นเสื้อใหญ่เสื้อโค้ทหรือเสื้อเบเซอร์น่ะเพิ่นก็ใส่ทับอีกชั้นนึงแล้วก็ถือว่าสุภาพไปโรงเรียนได้นะครับชุดคุณครูชุดที่สามารถใส่ไปโรงเรียนไปสอนโรงเรียนได้นะครับขอให้เป็นเสื้อคอปกเสื้อคอโปโลก็ดีแล้วได้แล้วสุภาพแล้วนะครับใส่ไปโรงเรียนแล้วเมื่อนั้นครับพระเจ้าก็สนับสนุนเสื้อโปโลไปกับสหายนะผู้เป็นไดเวอร์กัดหลายโตประมาณ 4-5 โตสำหรับเพื่อนแล้วก็สำหรับลูกเพื่อนอีกกับเป็นสภาที่ข้าพเจ้าใช้ไปกับพวกไดเวอร์นั่นใช้แล้วก็ให้เพื่อนเลยเพราะว่าข้าพเจ้าก็คิดว่าโอ้คันให้เพื่อนใช้แล้วมันได้ประโยชน์มีประโยชน์มันตัวดีกว่าเอาไปให้คนเอาไปแล้วบ่ใช้เนาะกลายเพื่อนไปเพื่อนก็ยังได้ใช้ไปโรงเรียนไปสอนนักหน่อยนักเรียนขอความหรือสกีนมือเสือกับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอเวลาไปโรงเรียนเพิ่นว่าเพิ่นก็ใช้เสือเบเซอร์เสือโคตรเสือใหญ่ทับอีกชั้นนึงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนั้นข้าพเจ้ากับสหายเนาะครับก็ได้นั่งสอเพิ่นด้วยความสงสัยด้วยความงุ่นงงด้วยความสงสารด้วยความชะงงงงงวยเพิ่นมาเป็นครูฝึกหัดอยู่ตั้งว่า5ปีปีที่6จังไรบรรจุจังซี่โอ้โหอยู่ได้จังไรกินนี่หยังเพิ่นก็ว่าก็อยู่จังซี่แล้วกินจังซี่แล้วพิ่นน่ะขาดมีโอกาสไปซ้ำเหนือไปเยี่ยมไปยามเพิ่นได้พี่น้องเด้อนอนซ้ำเหนือ1คืนอายุยืนหมื่นๆไปเที่ยวต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศบ่ม่วยมือต้องไปเที่ยวสปป.ลาวครับพี่น้องเที่ยวสปป.ลาวบ่ได้ยากน้ำไก่บ่ได้ยากน้ำลามเด้อพี่น้องเด้อแปลภาษาเองเอาเลยที่ดีคลิปการท่องเที่ยวเมืองลาวข้าพเจ้าเฮ็ดไปหลายคลิปซะเหลือเกินพี่น้องไปซอกเบิ่งย้อนหลังได้เลยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมาจนจบสำหรับคำคืนนี้ให้พี่น้องนอนหลับฝันดีฝันเห็นผีโตใหญ่ๆสบายดี